ใช้เงินไปทั้งหมดวันนี้15,000ทุกคนส่วนนี้เนี่ยค่ะทั้งหมดเนี่ยคือ 3,300 ค่ะตัดต่อเขาว่าขอ 2,000 ละกันเขาให้ด้วยให้ด้วยค่ะให้ยาฟ้าแต่ 2,900 จะ 3,000 อยู่แล้วภูมิใจนำเสนอมากค่ะทุกคนทั้งหมดนี้เลยทาดาตรงนี้คือของที่เราไปช้อปปิ้งกันมาที่คลองถมกลางคืนหรือว่าที่บางคนเขาเรียกกันว่าตลาดไฟฉายนี่แหละค่ะทุกคนใช้เงินไปทั้งหมดวันนี้15,000ทุกคนเดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะว่ามีอะไรบ้างจะบอกว่ามีของสำหรับทุกคนเลยค่ะอย่างเช่นอันนี้บ้านซิลเวเนียนนะคะก็จะเป็นสไตล์เหมือนกับบ้านตุ๊กตาแล้วก็ของจิ๋วให้ทายเท่าไหร่ราคาถูกมาก 1,500 ทุกคนแล้ว 1,500 นี่ไม่ใช่แค่บ้านนะคะ 1,500 นี่มาเป็นเซตทั้งหมดเลยเราคิดดูดิคือใครที่เคยซื้อของซิลเวเนียนจะรู้เลยว่าเนี่ยพวกเก้าอี้ต่างๆนะคะโต๊ะเขียนหนังสือเตียงอ่ะแพงมากชิ้นหนึ่ง 4,500-600หรือว่าพวกตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาที่เล่นเนี่ยก็แพงแล้วที่เราชอบมากคือบ้านหลังนี้มีความน่ารักค่ะมันสามารถปิดแบบนี้ได้ด้วยเป็นอารมณ์แบบบ้านฟาร์มเฮาส์นี่ถ้าวันไหนแดดดีใช่ไหมคะแล้วอยากให้น้องได้รับลมบ้างเราก็จะหยิบนี่ขึ้นมานี่ก็จะมีลมระบายออกมาหรือนี่มีนี่ด้วยนะปองควันให้ความอบอุ่นมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกับบ้านชนบทในยุโรปอะค่ะมีเตียง2ชั้นมีเก้าอี้นั่งด้วยแล้วถ้าลงมาก็จะมีนี่เห็นไหมอันนี้อะไรเปียโนความน่ารักคือเปิดนะปุ๊บนี่สามารถเห็นคีย์เปียโนได้ด้วยนะซิงก็เปิดได้ทั้งหมดเตาก็เปิดได้ตู้เย็นก็จะมีของอยู่นะคะนี่เหมือนบ้านจริงๆเลยทุกคนมีถูกกว่านั้นอีกหลังนี้500แต่อันนี้500มีแต่บ้านจะให้ดูว่าอันนี้ค่ะสภาพดีมากแล้วอุปกรณ์มาครบประตูเปิดได้ไม่ติดไม่แตกไม่มีการขีดเขียนงานศิลปะของน้องหันมาข้างในนี่ดูดีมากๆแดดนี้แทนนะคะมีซิลเวเนียนอยู่เยอะมากแล้วที่สำคัญเนี่ยคือถ้าเรามีน้องมาใช่ไหมคะเราก็ไม่อยากให้น้องเขาเป็นหนุ่มโสดสาวโสดเป็นลูกกำพร้าเป็นเด็กที่ไม่มีคนดูแลเราอยากได้มาเป็นครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวแล็กคูนน่ารักมากดูหางสิน่ารักจริงๆอันนี้ตัวละ150เองน่ารักมากเนี่ยชงชุดนี่คุณแม่ก็น่ารักความน่ารักของซิลเวเนียนคือชุดเขาจะน่ารักด้วยนะคะเปลี่ยนชุดได้ด้วยแต่ยังไม่เปลี่ยนหรอกข้างหลังก็จะเห็นว่ามีน้องเบบีเป็นเบบีหมีวัดความสูงอยู่มีวัดน้ำหนักด้วยเบบีก็จะมีคุณแม่หมีคุณพ่อหมีมีพี่สาวมีพี่ชายด้วยนะคะมีน้องกระต่ายเป็นคุณแม่แล้วก็มีน้องแมวที่แอบนอนอยู่พี่หมีคนนั้นก็มีนะคะแล้วก็อันเนี้ยคือกูจะบอกว่ากูชอบมากเลยเห็นตรงกลางนี้ไหมคะทั้งหมดนี้เลยอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้บ้านซิลเวเนียนเราเนี่ยมีความสมบูรณ์เหมือนจริงและน่ารักมากขึ้นอารมณ์แบบของขวัญปีใหม่แต่นี้ไม่ใช่นี้จะเป็นเหมือนแบบเราใส่ในตู้เย็นก็ได้วางไว้ในครัวก็ได้แล้วเวลาถ่ายรูปอ่ะมันจะน่ารักมากเนี่ยมีเคอรี่แกงกะหรี่ญี่ปุ่นอันนี้เนยอันนี้ช็อกโกแลตเนี่ยเขาช่างทำมากเลยทุกคนมีน้ำส้มนมทอมมี่พิซซ่าก็มีส่วนนี้อยู่ในถาดทั้งหมดเนี่ยคือ 3,300 ค่ะพวกเนี้ยเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อใช่ไหมคะมันก็จะประมาณสัก50 60 200มั้งอย่างอันเนี้ยน้อง2อันเนี้ยน่ารักมากเลยเป็นที่วัดสูงๆก็ช่างน้ำหนักโอ้120เตียงก็ประมาณ101แต่ที่แพงมากคือ250อันนี้
แต่มีความรู้สึกว่าคุ้มค่ามากนี่เดี๋ยวจะให้ดูความน่ารักของเขารถเข็นอาหารเหรอไม่ใช่อันนี้เป็นคลินิกอ๋อนี่เห็นไหมมีเก้าอี้นั่งมีชาร์จนี่มีเฝือกด้วยนะมีไม้ยันแล้วความน่ารักคือเนี่ยมันจุ่มจิ๋มมากเลยอ่ะมีที่พันเฝือกมีอันนี้เปิดได้ด้วยนะเจ้ยน่ารักมากรับโอนด้วยค่ะพร้อมเพย์ก็ได้ที่ของผมนี่แทบทุกคนเลยเนาะคือไม่ต้องกดตังค์เสียเวลาเดินไปไม่ต้องกดตังค์เสียเวลาเดินค่ะตังค์ไม่พอโอนมาสิโอนมาเลยค่ะเสียเวลามีป้งมีแป้งมีน้ำหอมหรือว่าเตาอย่างเงี้ยนี่เตาก็เปิดได้มันจะมีความน่ารักอยู่ใครที่ชอบถ่ายรูปของเล่นเนี่ยจะชอบมากหรือตัวนี้ค่ะไมเอียมอองแกะกล่องเลย200มงชิชิมาจากคำว่ามังกี้เป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาแต่งตัวน่ารักกันมากและกิมมิคที่น่ารักของตัวนี้นะคะคือน้องจะต้องกินกล้วยเป็นลิงกินกล้วยนี่กินได้ชุดน่ารักอันนี้จะเป็นงานวินเทจก็อาจจะแบบเลอะนิดนึงเนาะแต่ความน่ารักเหมือนเดิมเนี่ยหน้าตาโอเคเลยมีหางด้วยนี่ก็ออกเป็นสไตล์เนี่ยเหมือนกับน้องชิชิใส่เอี๊ยมเปลี่ยนชุดได้เปลี่ยนชุดได้เสื้อสมบูรณ์มากนี่ความน่ารักคือน้องจะมีกะด้วยนะคะนิดนึงเดี๋ยวน้องตัวนี้น้องตัวนี้ก็น่ารักมากแล้วตัวนี้จะต่างคือเนี่ยปกติมองชิชิมันจะแข็งใช่ไหมคะแต่น้องจะน่านิ่มมากน่ารักมากเลยอ่ะร้องไห้ด้วยอ่ะเป็นที่ใส่ของ Little Twin Star ค่ะซึ่งพออย่างเงี้ยเปิดมันควรจะมีเสียงแต่ว่าเรายังไม่ได้เปลี่ยนแบตตอนที่เราไปเล่นเนี่ยมันมีเสียงนะทุกคนแต่พอเล่นไปสักพักนึงอ้าวเสียงหมดเล่นมากไปแล้วก็จะมีของเซเลอร์มูนด้วยอันนี้จะเป็นเป็นอุปกรณ์แปลงร่างเหมือนใครที่สาวๆยกไนตี้จะจำได้เขาต้องมีตลับแป้งอันนี้ละค่ะแต่อันนี้เป็นที่ใส่ยานะคะน่ารักอันนี้100กว่าบาทอันนี้รู้สึก40บาทสามารถใช้จริงได้ด้วยนี่ความน่ารักกูชอบ Star Wars นะคะอันนี้มาจากร้านเดียวกันเลยที่ซื้อ Little Twin Star เห็นอย่างนี้ใช่ไหมความเท่ของเขาคือนี่ดูมือนะอาจารย์คะพอยกลงปุ๊บนี่ลงไปแล้วหึบนี่เจอที่สมบูรณ์มากๆอ่ะคือฟังก์ชันกลไกทุกอย่างยังใช้งานได้อยู่ที่สำคัญคือ40บาทเองอ่ะอันนี้200บาท Star Wars น่ารักมากมีฟังก์ชันแบบนี้ด้วยเพิ่งเห็นใช่ยกตัวไปมาได้ตอนแรกไม่รู้ค่ะเนี่ยมือไม้ขยับได้หมดเลยฐานครบค่ะอุปกรณ์ครบทุกอย่างเป็นเซต Star Wars ที่เราไปซื้อมานะคะ8ตัวตัวละ350แล้วก็ต่อเหลือตัวละ300แล้วถ้าเอาหมดเลย8ตัวเท่าไหร่ก็38 2,400 แต่ต่อเขาว่าขอ 2,000 ละกันเขาให้ด้วยให้ด้วยค่ะและที่สำคัญตัวนี้มีเห็นไหมอุ๊ยขอโทษค่ะบ้านซิลเป็นตัวโปรดกุ๊ดเลยยังอยู่ในกล่องอยู่เลยค่ะทุกคนหน้ากากของพ่อ Darth Vader ค่ะ I am your father voice changer helmet voice changer helmet คือเขาบอกว่าถ้าใส่แล้วอ่ะจะเปลี่ยนเสียงได้ด้วยคือใครดูหนัง Star Wars จะจำได้ใช่ไหมคะ Darth Vader เนี่ยเขาจะมีเสียงแบบเป็นเสียงแบบคาแรคเตอร์เขามากเลยใช่เป็นของมือหนึ่งคือถ้าดูเนี่ยคือยังไม่ได้แกะจากกล่องเลยค่ะ550บาทเองเราวัสดุดีมากเลยแล้วถ้าใช้เนี่ยคือจะพูดตรงนี้พอเราพูดเสร็จปุ๊บอะเสียงก็จะเปลี่ยนค่ะแกะให้ดูเลยนะครับเบื้องหลังความสนของดิสนีย์ด้วยกับฮัสบรนี่ไงมันบอกวิธีใช้ต้องแกะแล้วก็ใส่ถ่านนะครับตอนมันเปลี่ยนเสียงจะเป็นยังไงเฮ้ยพ่อมาเห็นไหมเห็นมันจะใส่นี่ไงเสียงมาแล้วนะ Father your father I am your father เสียงมันเป็นอย่างนั้นที่ไหนนี่ I am your father สวัสดีครับนี่ใครครับเนี่ย
หยดฝาแฝดสวัสดีค่ะจ้าเพียงเจ้าเอเลี่ยนเนี่ยเขาจะมีแบบหางยาวๆแบบนี้นี่แล้วก็หัวเขาก็จะแบบยาวๆเหมือนแบบท่อนซุงแต่ความเก๋มากของอันนี้นะที่กูชอบมากค่ะคือนอกจากเนี่ยแขนขยับได้หมดทุกส่วนเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมขึ้นไปแตะหัวก็ได้ลงมาตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็ขยับได้เหมือนกันหัวก็ขยับได้แต่ถ้าเราดูตรงนี้ค่ะนี่เขาจะมีกิมมิกฮึดฮึดจ๊ะเขาสลัดอย่างนี้ได้เลยเหมือนตอนที่เอเลี่ยนต่อสู้กันนะคะมันจะเป็นเหมือนบีบๆแล้วตรงเนี้ยมันก็จะพุ่งออกมาแบบนี้เลยแต่อันนี้มันเพราะว่ามันรั่วนิดนึงใช่มันรั่วนิดนึงอาจจะต้องไปซ่อมนิดนึงก็จะพุ่งมาแบบนี้เหมือนตอนที่แบบพอเอเลี่ยนอ้าปากใช่ไหมคะถ้าจำได้ในหนังอ่ะปุ๊บนี่ก็จะพุ่งมาว้าบแล้วก็จะกินชอบ200อ่ะคือไม่น่าเชื่อตื่นเต้นมากตรงนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นโซนแบบของวินเทจนิดนึงที่เราได้มาได้อะไรมาบ้างได้อะไรมาบ้างใช่ไหมคะเดี๋ยวจะพาไปดูก็จะมีอันนี้แว่นแล้วเป็นแว่นที่ดูทรงจะเป็นทรงน่ารักมากมันเป็นทรงวินเทจนะคะใส่แล้วก็จะเหมือนแบบนางเอกเรื่อง Breakfast at Tiffany ทรงมันใช่ใช่จะเหมือนโอเดรฟแล้วมันเท่าไหร่ร้อยเหรอ80บาทไปต่อพี่เขาอีกไปต่อตอนแรก100มีนี่ด้วยอันนี้รู้ไหมอะไรทุกคนเมจินจาแพนมีเลนส์ด้วยนะอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าเป็นกล้องส่องทางไกลแต่ไม่ใช่แบบส่องดูนกดูแบบสัตว์ในธรรมชาติอะไรนะอันนี้เป็นกล้องส่องไฮโซค่ะเพราะว่าเขาเอาไว้ส่องสำหรับดูม้าค่ะหรือว่าจริงๆคือดูละครดูแบบอะไรไกลๆอย่างนี้ก็ได้นะคะเนี่ยตอนแรกมันปิดอย่างนี้อยู่ใช่ไหมคะพอเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็มองผ่านเลนส์เพราะความเก๋คือตรงนี้เห็นไหมคะที่มันเป็นเหมือนกับเฟืองตรงนี้ซูมได้ถ้าเราอยู่ไกลเราก็เพิ่มพลังในการส่องให้เห็นชัดขึ้นถ้าอยู่ใกล้ๆก็ไม่ต้องเพิ่มเอาแค่นี้แล้วความเก๋คือพับเก็บปุ๊บเนี่ยแค่นี้ค่ะก็ดูแบบชิคๆเก๋ๆไฮโซเอาอันนี้ก่อนอันนี้เนี่ยใครที่ชอบเล่นกล้องฟิล์มน่าจะทราบเป็นสายลั่นชัตเตอร์ค่ะเป็นแบบแมนนวลค่ะนี่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นตัวกดให้มันก็จะยื่นออกมานิดนึงปึ๊บเนี่ยอันนี้ใช้งานได้ซึ่งไม่น่าเชื่อค่ะเพราะว่าตากล้องของเราเขาบอกว่าอันนี้น่าจะมีอายุแบบหลายสิบปีมากๆน่าจะอายุมากกว่ากูด้วยเพราะฉะนั้นการที่มันยังใช้งานได้อยู่อะมหัศจรรย์มากอันนี้เขาเรียกว่าเมโทรโนมค่ะหรือว่าภาษาไทยเหมือนเขาเรียกอะไรเครื่องให้จังหวะเครื่องให้จังหวะมันจะเหมาะสำหรับคนที่เรียนเปียโนอย่างเงี้ยค่ะและวิธีการเปิดเก๋มากถ้าเป็นเมโทรโนมทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกค่ะนี่เป็นไม้มีชื่อนะเมโทรโนมSystem Meisel Germany นี่เปิดมาเป็นแบบนี้แล้วก็จะดึงออกมาปุ๊บถามว่าให้จังหวะยังไงใช่ไหมคะนี่เห็นไหมเขาจะมีเนี่ยลาโกเลนโตเนี่ยจากช้าไปถึงเร็วค่ะแล้ววิธีการใช่ไหมคะเราก็ต้องไขลานตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นแบบแมนนวลนะคะนี่แล้วก็เจ้าสี่เหลี่ยมตรงนี้เราก็ปรับระดับความเร็วให้อยากได้อย่างที่ต้องการแทนที่เวลาซ้อมใช่ไหมคะคุณครูหรือคนสอนจะต้องตบมือไม่ต้องเมโทรโนมสาเหตุที่อายุเกือบ100ปีแล้วยังใช้ได้อยู่เพราะอะไรรู้ไหมคะด้านล่างอ่ะคือเป็นเฟืองไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เลยมันมาจากการที่เราเนี่ยหมุนพอหมุนปุ๊บเฟืองข้างล่างก็จะทำงานค่ะแต่นอกจากนั้นความเก๋คือนี่ติ๊งติ๊งเป็นการนับห้องค่ะปรับได้หลายจังหวะด้วยนะใช่มันจะมีแบบนี้จะมีกลไกอยู่ติ๊งดีใจมากซื้อมาในราคา800บาทแล้วก็เนี่ยสายลั่นชัตเตอร์ค่ะมาคู่กันทั้งหมด 1,000 ขอดูตรงก้นหน่อยที่บอกว่ามันเป็นเฟืองอ๋อนี่ระบบมันคือเหมือนว่าเป็นลานใช่ค่ะอันนี้ไม่ธรรมดานะเห็นแบบนี้ใช่ไหมแบบนี่กระเป๋าธรรมดาไม่ดูแบรนด์ซะก่อนค่ะนี่ใช่แล้วหนังอ่ะพอเราสัมผัสดูอะค่ะทุกคนเราจะมีความรู้สึกว่าตอนแรกต้องบอกว่าตอนแรกเรามองหน้ากันใช่ของจริงเหรอจริงป่าวะถามราคาลุงหน่อย1,200
เราก็นึกก็แบบเอ้ยมันจะใช่ไหมจริงหรอหนังจริงหรือเปล่าพอจับดูอะจับเท่านั้นแหละฮะจับดูเป็นหนังจริงๆแล้วก็ความหนักเนี่ยแล้วก็จะบอกว่าหนังเนี่ยมันก็จะเป็นหนังสไตล์วินเทจค่ะมีสายแบบนี้ด้วยแล้วข้างในเนี่ยโอเคข้างในอาจจะแบบเลอะสภาพแบบถูกใช้งานมาบ้างอย่างเงี้ยค่ะชอบภูมิใจพอเห็นปุ๊บอะพอลุงบอกว่าพันนึงก็ได้ไม่ต่อไม่อะไรไม่คิดเลยค่ะคือเอาเลยเอาแล้วก็หยิบเงินไปให้เลยเพราะว่าเนี่ยแบลลี่นะคะจริงๆใช่แบลลี่จะเป็นเครื่องหนังเกสรมีนะคะหรือว่าในต่างประเทศเนี่ยจะมีมากเขาขึ้นชื่อของเรื่องของหนังคุณภาพแล้วถ้าเราไปซื้อในช็อปเนี่ย 3-4 หมื่นกระเป๋าอะทุกคนตอนนี้เหลือ 1,000 เพราะเครื่องประดับนะคะนาฬิกากิลาโรชเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสคาซิโอนะคะแล้วก็อันนี้คาซิโอเหมือนกันอันนี้คือเป็นนาฬิกาสมัยใหม่ค่ะเป็นดิจิตอลด้วยทั้งหมดเนี้ย800มีปัญหามีอะไรใช้ไม่ได้กลับมาหาได้เลยแต่อยากจะบอกว่าอันเนี้ยที่เห็นเป็นสีเขียวๆว่าเป็นพรายน้ำที่ตอนกลางคืนสามารถมองเห็นได้ด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นทรงยอดนิยมนะคะจับธรรมะทะแมงหน่อยผู้ชายผู้ชายใช่ควอตซ์กันน้ำได้ด้วยมีนาฬิกาปลุกได้ด้วยนะจับเวลาได้ด้วยมีแสงได้ด้วยนี่กลางคืนก็ดูได้เดินตรงอยู่นะครับใช่สงสัยอะไรอาจจะดูแบบสีเหมือนแบบผ่านการใช้งานมานิดนึงแต่มันนิดเดียวจริงๆทุกคนเนี่ย3เรือนเนี้ย800ไม่อยากจะคุยว่าแบบต่อราคาเก่งมาก ไม่หรอกแต่เอาจริงๆคือพี่ๆคนขายของที่คลองถมอ่ะเข้าใจดีทุกคนเลยน่ารักมากร้านนี้ก็เป็นของเก่าเราได้มา3ชิ้นซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นร้านสุ่มโชคดีก็ได้โชคร้ายก็ฟาวไปนะคะเพราะว่าเป็นร้านขายของอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลยพอพี่เขาก็บอกนะคะว่าให้ราคาถูกเพราะว่าเขาไม่ได้ลองเขาไม่มีเวลาลองคือของมันเยอะมากทุกคนคาซิโอ MQ1 น่ารักมากเนี่ยเขาจะมีสอนด้วยเนี่ยเป็นปฏิทินก็มีเขาเรียกนะ stopwatch เหมือนกับจับเวลาก็ได้คิดเลขก็ได้นี่มีสอนด้วยนะว่าเซตยังไงซึ่งเราลองเปลี่ยนฐานแล้วค่ะทุกคนเราก็กดแบบนี้ก็จะเห็นแต่ปัญหาคือตอนนี้เหมือนกับจอเขาไม่ค่อยสู้แสงแล้วในห้องเราแสงจะแบบแรงมากเราก็จะเห็นว่าเนี่ย3คูณ2เท่ากับ6นี่ก็เก๋เหมือนกันแต่อาจจะต้องไปหาวิธีดูว่าทำยังไงให้ตัวของจอสีชัดขึ้นจอเขาเสื่อมละใช่จอเขาไม่ได้ชัดแบบไม่ได้ชัดเหมือนสมัยที่แบบเรากดเครื่องคิดเลขปัจจุบันนี้ค่ะแต่มันก็มองเห็นอยู่นะเหมือนรวมกันทั้งหมดเนี่ย3อันนะคะ800หูฟังระดับเทพ Bose นี่หูฟังสภาพยังดีอยู่นะนี่แล้วเขาก็จะมีปรับแบบเสียงเบาเสียงดังมีเลื่อนเซตติ้งได้ทีนี้ถามว่าเอาซื้อมาแล้วจะลองยังไงใช่ไหมคะเราไม่ได้ซื้อมาแค่หูฟังทุกคนเราซื้อนี่มาด้วยเครื่องวิทยุพกพาใช่ยุคไนตี้บอกเลยเอฟซีไนตี้เลยอันนี้ชอบมากซื้อไม่มีฐานใช่ไปวัดดวงอันนี้ผมก็ซื้อฐานมาใส่ให้ละใช่น้อนี่ไงเราก็จะเทสกับหูฟังนะคะหาจุกมิดนี่ไงนี่ไงมันน่ารักมากทุกคนจริงๆต้องบอกว่าร้านคุณพี่เนี่ยเขามีเยอะมากก็ต้องเปิดต้องเบานิดนึงเดี๋ยวลำโพงมันแตกแล้วก็ไม่ได้ยินสิ่งที่พี่ตากล้องกำลังพูดอยู่เลยค่ะได้ยินแต่ EFM อ้วนนะอ้วนตุยอ้วนใช้ได้ดีมากเลยภูมิใจอันนี้น่ารักมากเดี๋ยวจะเอาไปใช้ต่อพี่พูดอะไรเตะหมอให้เต้นไม่ได้ยินแคบเบจกอเบจมันขยะแคบเบจคือตุ๊กตาดอกกระหล่ำสมัยเด็กๆยุคไนตี้เด็กๆก็จะชอบมากว่าอยากได้อยากได้มากคือยังไม่ได้แกะออกมาเลยเนี่ยแล้วเขาก็จะมีความพิเศษของเขาคือเขาจะมีชื่อแล้วก็จะบอกว่าเกิดในไร่กระหล่ำวันที่กรกฎาคมที่3แบบนี้ค่ะแล้วแต่ละตัวมันแล้วแต่รุ่นเนาะอย่างบางรุ่นก็จะอย่างเงี้ยมีขวดนมหรือว่ามีจุ๊บข้างล่าง
เวลาจุกไปบางทีก็จะมีเสียงร้องบางตัวก็สามารถกินน้ำได้แล้วก็จะฉี่ออกมามีความน่ารักบางทีก็เป็นตัวที่แบบมีลูกตาที่เป็นเหมือนกับจอทีวีอย่างเงี้ยค่ะจอ LED สามารถแบบทำตาพิมพ์ได้มีแก้มแดงได้น่ารักมันแล้วแต่รุ่นนะแต่รุ่นเนี้ยคือเหมือนเอาไว้อุ้มแบบเนี้ยเอออุ้มแล้วก็ใส่จุกกินนมได้น่ารัก300เองนี่อันนี้ของแถมสำหรับพี่ท็อปตากล้องของเราค่ะจานรองแก้วค่ะกันดั้มซีออนใช่อ๋อไม่ต้องบอกเขาได้ความรู้มาแล้วค่ะหลังจากฟังตากล้องของเรานะคะโม้เรื่องกันดั้มให้ฟังอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของฝ่ายอธรรมในกันดั้มนะคะอันนี้เป็นของเล่นพี่เขาหมดเลยตัวนี้เป็นตัวร้ายน่ารักมากรู้สึกว่าจะกี่บาทนะคะอันนี้50 บาท50 บาทมาจากร้านเซตนี้มาจากกองนี้แต่ชอบนะคือโป่งปืนและจอยเขาก็ยังขยับได้นะคะเนี่ยมีคนบอกว่าเป็นกาชาปองแล้วก็เป็นหุ่นคลาสสิกค่ะนี่เห็นปะคืออารมณ์แบบว่ากำลังต่อสู้อยู่แล้วโล่พังค่ะตัวนี้ค่ะนี่ดูขนาดนะคะต่างกันยับเลยค่ะลับใช่แล้วจะบอกว่าตัวนี้เท่าไหร่นะคะกี่บาท20 บาทตัวนี้ขึ้นต้นในเลข2เหมือนกันค่ะแต่ว่า 2,900 จะ 3,000 อยู่แล้วอยากจะให้ดูว่าตัวใหญ่มากเนี่ยดูดีคือปลาเอ็กเลยใครเป็นแฟนกันดั้มบอกเลยว่าคุ้มมากเนี่ยมงมือบิดได้หมดเลยมีอุปกรณ์ด้วยเขามาในกล่องค่ะทุกคนเหมือนไม่มีการเล่นเลยแล้วก็ตัวของเนี่ยโล่ปืนก็มีมาเหมือนกันยังไม่ได้ต่อเลยใช่ 2,900 เนี่ยต้องบอกว่าคุ้มมากค่ะคืองานยังโอเคอยู่เลยนะคะนี่ด้านหลังก็เป็นแบบนี้เท่แฟนกันดั้มนี่กรี๊ดมากค่ะอันนี้คือตัวอะไรคะซาคุนี่คือซาคุแต่ตัวนี้เป็นเวอร์ชันที่เป็นแฮนด์เมดคือเอามาตกแต่งให้มันดูเก่าดูแบบชุดเกาะเขาเนี่ยโดนผ่านการสู้รบมาแล้วประมาณนี้ฮะเป็นจริงๆอันนี้เป็นของมือหนึ่งแล้วก็แกะมาประกอบให้เป็นใช่ครับส่วนอันนี้เป็นพัดลมน้องม่อนนะครับ30 บาทให้ลมเย็นด้วยนะเนี่ยเย็นแรงด้วยขึ้นอยู่กับแรงของคนหมุนคุณแรงเยอะนะคะก็เลยเย็นมาแล้วมันร้อนด้วยตอนนั้นแล้วก็จะมีน้องตุ๊กตาน่ารักมากนี่นี่มันพีซช็อปเปอร์อันนี้ก็เป็นมินเนี่ยนความน่ารักของมินเนี่ยนคืออะไรรู้ไหมคะตรงเนี้ยมันแข็งมากแข็งนะปุ๊บปุ๊บใช่อย่าได้คิดเชียนะว่าแบบจะไปกอดอะไรแบบนี้ถ้ากระแทกแรงนี้แบบอุ้มหัวโนมันมีตั้งแต่ประมาณ180 ถึง 250อะค่ะตอนนี้รู้สึกจะ100 กว่าบาทนี่200เครื่อง V นะคะ Nintendo V ใช่แล้วมาครบเลยมีทั้งตัวเครื่องมีตัวเซ็นเซอร์นะคะมีสายใช่แล้วอันนี้นี่มีไฟติดด้วยพอเขาเสร็จไปให้เราตัวคอนโทรลแล้วก็มีตัวนันชักด้วยนะคะครบเลยเดี๋ยวอันนี้เล่นได้จริงๆเราเล่นได้หลายเกมมากค่ะทุกคนเขาใส่แฟลชไดรฟ์มาให้ใช่แล้วก็มีเกมอื่นๆให้เล่นอันนี้เป็น Gundam Special นะคะของ P2 ค่ะมี Donkey Kong อันนี้รู้สึกว่า100คือเกมเนี่ยจะประมาณ100ถึง200บาทแล้วแต่ว่าจะเป็นเกมแบบไหนแต่ว่าเกมหายากเกมยอดนิยมแต่ความน่ารักของร้านนี้ค่ะคือเจ้าของร้านทุกคนเพราะว่าถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยคือคุณไม่แน่ใจคุณก็จะบอกว่าเอามาเป็นเกมที่เป็นลิงกระโดดแล้วมีกล้วยให้ไปตามเก็บให้เขารู้ทุกคนเขาจำเกมได้ทุกเกมแล้วจำชื่อได้เนี่ยประทับใจมากใครที่แบบตอนเด็กๆอุ๊ยอยากเล่นเกมนี้มากแล้วนึกไม่ออกชื่ออะไรพี่เขารู้ค่ะคอนเฟิร์มก็ไปสอบถามได้ไปลองเล่นได้ใช่แล้วนี่1,700ไม่แพงนะครบทั้งเซตจริงๆจริงๆเครื่องเนี่ย1,900แล้วก็มีตลับเกมต่างๆแล้วก็ลดราคาใช่เหลือ1,700ถูกมากดีใจนี่ค่ะเห็นไหมคะว่ารีวิวครั้งนี้จะยาวมากเลยไม่ใช่เพราะอะไรนะคะคือใช้เงินไปเยอะมากแต่ใช้เวลาเยอะมากแล้วก็ของเยอะมากเช่นกันจะบอกว่าคลองถมกลางคืนเนี่ยอยากให้ทุกคนลองมามากๆเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยของเล่นก็มีของสะสมก็มีของโบราณก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆครบหมดเลยใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะก็ต้องมาลองเดินดูด้วยตัวเองค่ะเพราะว่าแต่ละอาทิตย์แต่ละสัปดาห์ก็ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย
อยากไปก็เสาร์นี้เลยค่ะกัดมันลูกอย่าแกล้งน้อง I am your father. Who are you? What's my name? ธิดาทิพย์ไม่ใช่แล้ว